ใครที่ตามผมมาจาก YouTube อ่ะนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลา 3 ทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้ป่ะพยันหลวงพ่อเงินวัดระยะหอมนี่ใครอยากได้พยันนะหลวงพ่อเงินวัดระยะหอมไม่ใช้นี่อันนี้คือสมัยก่อนอ่ะเห็นป่ะคนแก่ๆเหน็บใส่กระเป๋ายาสูบนะครับพยันหลวงพ่อเงินบื่นนี้ 1,800 บาทเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอขอดูพยันนะว่าพี่ที่ลงมาเลย 1,800 บาทครับพยันหลวงพ่อเงินวัดระยะหอมนี่เดี๋ยวนี้มันก็เห็นแล้วครับผ้ายันเนี่ยเอาจริงอะดีถ้าคุณจะดีกว่าเหรียญอีกยันเนี่ยคือสิ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะสมัยก่อนเราจะเจอคนแก่ไหมเป็นทหารเอาผ้ายันรองหมวกอะไรใส่ไปลบกันอ่ะไปมาอยากได้อะไรกันก็พิมพ์พูดคุยกันเข้ามานี่วันนี้ตั้งใจอันเนี้ยผมไม่อยากให้คนทำพักเก๋เห็นเลยนะเพราะอะไรรู้ป่ะคนทำพักเก๋ชอบมากเลยเนี่ยเพราะอะไรไหมข้าวโลหะเนี่ยไปหลอมทำพักนะครับฉะนั้นใครที่อยากจะดูเนื้อโลหะสมัยโบราณเอาเหรียญพวกนี้ไปดูได้เอาเหรียญพวกนี้ไปดูได้นะครับ2470 246กว่านะอัปก้าโบราณเป็นยังไงเอาไปดูกันอันเนี้ยนะครับสมัยก่อนตอนผมเล่นพระพ่อผมสอนว่าตาสอนไว้ให้เอาเหรียญเนี้ยห้อยกล้องเวลาอยากจะดูเหรียญเก่าก็ให้มาส่องที่เหรียญเนี้ยก่อนแล้วก็ไปส่องเหรียญดูความเก่าโลหะดูความเก่านะครับเนี่ยเห็นมั้ยครับเนี่ยก็จะเหมือนถ้าหยิบมาปุ๊บเนี่ยเหมือนอะไรก็เหมือนเหรียญพระหัวชื่อทางนี้ก็มีเป็นพี่หัวครับทองแดงเพื่อนก็มีเห็นไหมความเก่าสามารถที่จะเอาไปเป็นองค์ครูในการดูเหรียญได้อ่ะถ้าเราจะดูพอลุง69นะปู่เอี่ยมวัดหนังหรือแม้กระทั่งอาเหรียญเจ้าฟ้ากุ้งอยู่ไหนเห็นไหมครับใช้ดูเหมือนกันมันจะแห้งโลหะนะเก่าเนี่ยเหมือนกันเนี่ยแหละครับเหมือนกันนะฉะนั้นใครที่อยากจะได้องค์ครูไปเป็นต้นแบบเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปซื้อเหรียญแพงๆแบบนี้ใช้ได้ผมจัดให้เป็นแพ็กเกจคู่เอาไปคู่นี้เนี่ย63เห็นป่ะปีเดียวกับเหรียญเจ้าฟ้ากุ้งเลยนะ62 62ใกล้เคียงกันละเนี่ยนะเอาไปเป็นแพ็กเกจคู่นะเพื่อจะเอาไปดูความเก่าของโลหะในยุคนั้นนะเอาคู่ละ500บาทใครเอาพิมพ์ปิดไปคู่ละ500บาทมีกี่คู่ไม่รู้น่าจะประมาณหลายสิบคู่อะประมาณสักเนี่ย30ขึ้นใช่เนี่ยฉะนั้นเนี่ยดีกว่าเสียตังค์ซื้อผ้าเก๊เห็นไหมถ้าคุณได้แบบนี้ไปนะคุณก็ดูเหรียญเก่าได้ทั้งหมดอะเนี่ยคือรูปแบบการทำให้เราดูพระเครื่องได้ดูความเก่าได้เหมือนที่ผมบอกให้ดูหล่อเก่าก็ซื้อกระดิ่งวัวมาดูเหมือนกันเนี่ยเป็นคู่เอาไปเห็นไหมฮะผมมีเรื่องราวอย่างหนึ่งเล่าให้ฟังเวลาคนเอาพระมาให้ผมดูอะผมบอกว่าแบบเนี้ยคนน่ะที่ซื้อไปแล้วทำให้ดูพระได้อ่ะไม่ซื้อหรอกครับเพราะมันมีคำว่าเซียนพระบอกว่าไม่เล่นแต่เราเลือกที่จะจ่ายตังค์ซื้อพระดังที่เราไม่รู้ว่าแท้หรือเก๋แล้วกลับมานั่งเสียใจและนั่งสงสัยอันนี้เหมือนกับค่าหน่วยกิตในการที่คุณน่ะนะครับไปลงหน่วยกิตเรียนแล้วแบบนี้ไม่ได้ลดคุณค่าด้วยนะเป็นเงินขวัญถุงได้ด้วยเอาไปให้หลวงพ่อจ่ายให้ด้วยใช้ดูแท้เก๋ในโลหะเหรียญโบราณได้เลยนี่ครับเขาเรียกองค์ครูอ่ะโอเคนะครับนะใครที่อยากดูพระเป็นปิดองค์ครูไปเอาสองเหรียญนี้ร้อยเชือกไว้ด้วยกันแล้วติดกล้องสองพระไว้เมื่อหยิบ
เหรียญเก่าๆขึ้นมาส่องก็เอาเนี้ยโลหะเนี้ยขึ้นมาส่องเอาโอคัทในแฟนเพจเอาตะกร้ามาลูกเอาเฉพาะแบบเนื้อจัดๆให้ไปแจ็ควันเนี้ยเราซื้ออันนี้มาเว้ยแล้วเราแล้วเราอยากซื้อด้วยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราว่าอันเนี้ยสามารถใช้ดูเหรียญกระสาบบ้านเราได้ก็ใช่ไงคือเงินอะเงินแล้วก็ก็จริงๆพวกนี้ก็ปลาจากหลงกระสาบอยู่แล้วเนี่ยผมว่าเหรียญเหล่านี้มันสามารถที่ใช้สืบค้นวิวัฒนาการการผลิตเหรียญบ้านเราได้เหรียญเนี้ยเขาเขียนปี1897แอดมิน2020ประมาณ22นะ2022ลบ1897 118ปีก็เนี่ยเหรียญพวกนี้เป็น100ปีใช้ดูอะไรได้เหรียญ105ใช้ดูเหรียญที่ระลึกเหรียญนะเหรียญรอก็เหรียญพวกนี้เป็น100ปีนะอันนี้1903เราก็สามารถใช้เทียบเคียงถือว่าวิวัฒนาการที่มีเครื่องผลิตเหรียญในตอนนั้นว่ามันผลิตแบบไหนได้บ้างอย่างนี้มันยังมีรอยฟันตะบางๆกับปั๊มเห็นปะใช่เนี่ยเห็นไหมครับอย่างเงี้ยไม่ได้ขายนะแต่ผมเจอผมยังต้องเช่าเลยเช่ามาเพราะอะไรเช่ามาเพื่อศึกษาว่าตอนนั้นน่ะเครื่องมือในการผลิตเหรียญน่ะบนโลกนี้มันมีอะไรบ้างว่านกับปลาสักนี่ใครที่ศึกษาพระเครื่องอยากให้ครบทุกสไตล์เก้ากึกเนี่ยว่านจะปลาสักสมัยก่อนคนเดินป่าคือในสมัยที่นายจันหนวดเขี้ยวขี่ควายไปลบกับพม่าถูกแทงตายยิงตายไม่มีเหรียญไม่จ่าพักขี่หรือละสิบล้านนะครับคงดีเนี่ยผมต้องบอกก่อนนะในสมัยศึกสงครามเก้าทัพไปลบกันแทงกันฆ่ากันจริงๆเนี่ยยังไม่มีเหรียญเบญจภาคีเหรียญละ10ล้าน20ล้านครับนะแต่เขามีวัตถุมงคลที่ทำจากว่านนะศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ไว้ใช้คุ้มครองตัวคนเดินป่านะโดนงูกัดเอานี้ฝนพอกเป็นยากันผีกันคุณสายโดนยาสั่งนี่อารัธนาฝนนะครับกินเนี่ยฮะแพงมากเลยนี่พร้อมเลี่ยมเงินด้วยเอา 3,000 เอา 3,000 หรือเลี่ยมเงินก็หอยตังค์นะเอา 3,000 บาทเงินเก่าเงินโบราณเลยก็มีแบบวิธีบ้านอ่ะคุณไม่ต้องกลัวแล้วครับว่าใครจะมาทำคุณใส่บ้านคุณให้อยู่ในที่ที่ผีดุแค่ไหนคุณก็ไม่ต้องกลัวนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าคุณพระแม่ไม่เจอนานแล้วนะปู่ทองวัดราชโยธาสมเด็จบึงพญาสุเรนเห็นไหมสมเด็จบึงพญาสุเรนไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะของหลวงปู่ทองวัดราชโยธาสมเด็จเขียวเหนียวจริงนะ 3,500 บาทโอ้ถูกแท้ผมมีผมยังไม่ขายเลยเนี่ยผมให้เนี่ย 3,500 บาทก็วันนี้เพิ่งจะเหมาพระนะครับมาเนี่ยที่กลับมาเนี่ย 3,500 บาทพิมพ์ปกโผหายากนะครับสมเด็จเขียวเหนียวซับสมเด็จเขียวเหนียวจริงครับเป็นของสร้างให้เอาไว้ไปลบสมเด็จเขียวเหนียวจริงใช่เอาไปลบพี่วัสพลเรียบร้อยครับที่พิมพ์ปกโผหายากนะแอดมินเก็บไปไม่งั้นเดี๋ยวหนูจะหลงหนูจะเก็บพระไม่ได้อันนี้เหรียญ3รอบเหรียญที่ตำรวจทหารใช้เพราะเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์เน็บตรงแล้วเน็บตรงกระเป๋าเน็บตรงหน้าอกแจมเชื่อไหมเหรียญยังเก๋แล้วมีอยู่มันเห็นที่ท้าวจันทร์เต็มเลยนะนี่ผมถามว่าเชื่อไหมว่าเหรียญนี้เก๋คุณดูเนื้องานดิงานที่ออกจากโรงกระสาบกับที่ไม่ได้ออกจากโรงกระสาบต่างกันนะไม่เรียบร้อยเนี่ยความเรียบร้อยต่างกันผิวโรงนิดเดียวเองเนี่ยอีกอันนึงนิดเดียวเองอันที่มีปีกเนี่ยซึ่งเห็นไหมไอตัวเก๋เนี่ยเนื้อเดียวกันเลยแล้วถอดมามีรูเห็นไหมเพราะต้องถอดจากเหรียญที่เจาะรูมาแล้วต้องเจาะให้ใหญ่กว่าที่ลอยดิ
ต้องเก๊เห็นไหมเออแล้วเห็นไหมเนื้อของเหรียญเก๊จะเหมือนกันแต่ไม่เหมือนเหรียญเนื้อของเหรียญแท้ดูห้ามเลยใช่อ่ะเนี่ยนะอันนี้เอา800อันนี้เอา500เอา500กับ800จบนี้ประสบการณ์ดีนะก็รวดตัวจริงไม่เป็นไรเนื้อทองคำเหรียญหลายแสนเพราะว่าเป็นเหรียญที่มีพิธีพุทธาพิเศษทหารตำรวจใช้ใช่อันเนี้ยใต้ผาถ้ำนาคามป่ะไม่ใช่ผาถ้ำเนี่ยใต้ผาพวกนี้เขาสมัยก่อนเขาในถ้ำคืองานหล่อแบบนี้เป็นคือสำนักหล่อเนี่ยจะมีที่ใต้คือเขาอ้อแล้วก็หัวเขาใช่แล้วก็บ้านช่างหล่อพระพวกนี้จะสนมากสมัยก่อนเขาอยู่ไว้ในถ้ำเนื้อเหมือนพอสุดหนองหวายไหมคือออกเป็นพายขาวเป็นสำลีออกเป็นพายขาวสำลีขาวเนี่ยงานแบบนี้หยิบมารู้เลยว่าใต้ใช่คือโลหะทางใต้นี่แตกต่างกับภาคกลางจะไปเหมือนกับเหนืออีกอย่างแต่เหนือก็จะออกเป็นแบบคือเราห้ามไม่เหมือนกันใช่นะเนี่ยคือถ้าเกิดว่าคุณดูพระใต้จะเป็นเพราะสุดหนองหวายหรือรูปหล่อพระเกจิแพงๆทางใต้จะเนื้อนี่หมดจะเป็นพลอดส่วนมากครับก็อย่างที่ผมบอกไงครับว่านะสูตรการทำผสมเนื้อโลหะหรือว่าโลหะทางนู้นมันเป็นคือเขาไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารกันเหมือนปัจจุบันยังหัวเขาอะผสม5กับ5ได้เป็นทองเหลืองลูกศิษย์ต่อมาก็ผสม5กับ5นะครับบ้านช่างหล่อผสม6กับ4ก็จะผสม6กับ4อ่ะก็จะได้เนื้อแบบนี้อย่างใต้ผสม7กับ3ก็จะเป็นแบบเนี้ยเขาก็จะทำตามตำราที่คนที่คิดค้นคนแรกเขียนไว้เงินเยอะอ่ะผมว่าแก้เงินแก้แร่นะครับเอาเนี่ยดูง่ายด้วยแล้วไม่ค่อยเจอด้วยเรายังนึกว่านาคามเลยเนี่ยนี่เนื้อพวกสุดหนองหวายก็แบบนี้นะครับตายเขาถ้ารูปหล่อพ่อแดงนะพ่อแดงแหลมสอป่ะแหลมสอทั้งเหลืองแล้วนะพ่อแดงแหลมสอพ่อแดงภูเขาหลักคือตายอ่ะถ้าเป็นเนื้อแบบนี้คือแท้เลยเป็นเพื่อหลวงพ่อก้อมเพื่ออะไรที่เป็นรูปหล่อโบราณแบบนี้หลวงพ่อเทพครอกช้างอยู่เป็นแบบนี้เลยคือเนื้อแบบนี้เลยแล้วแพงนะครับเอาอันนี้ใครเอาไปประมูลกันเอาพ่ออันนี้ให้ปิดไม่ได้เอาอันนี้ไปก็ดูพ่อสุดหนองหวายเป็นไม่โดนเจ๊นาทีเดียวด้วยเป็นร้อยปีเลยเขาสร้างเรื่อยๆใช่แล้วก็เราก็ไปไว้ตามถ้ำสวัสดีครับการเล่นพระอย่างที่ผมบอกอะคำว่าเล่นคือเก่าคือหายากนั่นคือมีคุณค่าไม่มีคนรู้จักคุณค่าของบางทีคือคนไม่รู้ว่าพระใต้เป็นไงพ่อเลยเก่าอึดจานเป็นนะครับไม่มีใครรู้จักนะคุณค่าพระนี้เป็นขององค์นี้เป็นร้อยปีนะใช่จะเป็นอยุธยา3วิสุดท้ายพี่แจ็คหมดเวลาครับโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าถ้าราคานี้นี่เสียดายของฮะเนี่ยถ้ามีแบบเนี้ยไว้ดูที่บ้านนะคุณจะดูพระแพงๆสายใต้โดยไม่โดนเก๊ได้ทั้งหมดผมบอกเลยอันเนี้ยเจ้าของบ้านบอกมาเราไม่รู้ว่าจะเชื่อได้หรือเปล่าอ่ะพี่แจ็คเจ้าของบ้านบอกว่าเนี่ยคือพ่อมุมวัดนาศักดิ์มุมนาศักดิ์ชุมเอสุราษฎร์นะเสือพ่อมุมเนี่ยอุดหนังเสือหน่อยเดียวนะโอเป็นแสนนะเนี่ยเขาบอกผมว่าหลวงพ่อมุมวัดนาศักดิ์นะถ้าใครจำลายมือพ่อมุมนาศักดิ์ได้ในสายก็เอาไปผมพูดได้แค่นี้นะเพราะเจ้าของบอกพ่อมุมนาศักดิ์ผมก็ไม่มีความรู้ครับผมหนังเหรอหนังเสือแล้วมีตะกุดอยู่หนึ่งดอกเห็นป่ะพ่อมุมนาศักดิ์เนี่ยเสือโลหะนะอุดหนังเสือหนังผักเสือหน่อยเดียวเป็นแสนพาตายเขาเยอะอย่างเงี้ยนะเหรียญเนี่ยวัดโคเมลุสีหิงเนี่ยวัดขวางเนี่ยเนี่ยในหลวงเสด็จเททองเนี่ยอันนี้พิธีใหญ่มากนะตั้งหนังอันนี้เก่านั้นนครมีอายุเลยเนี่ยเหรียญวัดขวางเนี่ยเอา400พอ
ครศรีธรรมราชใช่เอา400พอเนี่ยเหรียญนี้เอา400พอเป็นเหรียญที่พิธีปลุกเสกใหญ่ราคาถูกใช่หลักร้อยด้วยเอา400บาทใครเอาพิมพ์ปิดไปพี่ปรีชาเนี่ยอันเนี้ยใครที่เป็นลูกศิษย์พ่อมุมนาศักดิ์ก็ต้องไปหาพยันเปรียบเทียบลายมือหรือแล้วแต่มีตะกรุดให้1ดอกนะครับแต่เก่ามากครับอันนี้คือหนังเสือแท้แล้วก็อาจารย์เก่าถ้าเป็นพ่อมุมนาศักดิ์จริงๆประเมินค่าไม่ได้เลยผมจะบอกให้แต่เขาบอกผมนะแต่ผมไม่ได้ให้ราคาแพงแบบนะครับต้องเป็นหมื่นเป็นแสนไม่ใช่เอา 3,500 3,500 เป็นหลวงพ่ออะไรก็ได้แต่เจ้าของบอกผมเป็นพ่อมุมนาศักดิ์เจ้าของบอกผมว่าเป็นพ่อมุมนาศักดิ์ก็ไปหาเองครับพี่วสพลนะบางครั้งมันก็จนด้วยก้าวเหมือนกันนะพี่แจ๊คพาบ้านเลยนะก็คือโหอันเนี้ยไม่ใช่วันละครั้งไม่ใช่หน่อเนื้อเชื้อในสายของสูตรไม่ใช่สูตรสมเด็จแล้วเป็นสมเด็จที่หนาจะเป็นกระดูกผีวัดโพดีแบบเนี้ยกระดูกถ้ากระดูกผีวัดโพจะเนื้อจะฟูฟูเนี่ยเนี่ยจะเป็นกระดูกผีวัดโพเนี่ยมีเยอะพิมพ์มากวัดโพอะไรพ่อทุกพิมพ์ป่ะจะแต่เนี้ยแน่นอนครับนี่อันนี้วัดอะไรไม่เห็นโยปลูหนังซึ่งแน่นอนครับพระพิมพ์นี้เด่นด้านมหาอุดมาจากขึ้นที่วัดไม่เห็นโยพิมพ์นะเด่นด้านมหาอุดแล้วดูศิลปะหน้าโบราณนี่ปลุหนังอันนี้และอันนี้สวยสมบูรณ์ด้วยนะผมจะบอกให้นี่ปลุหนังพระในตำนานนะองค์นี้นะเอา 4,800 สรุปแล้ววันนี้พระที่เหมามานี่คือนะตีราคาให้แฟนเพจนี่แบบสบายใจสบายกระเป๋ากันไป4,800 บาทพี่กินพี่วัชพลไม่ทันครับเฮยใช่ใช่คล้ายมีเป็นต้นดำกระดูกเราว่ากระดูกผีวัดโพเนื้อเนี่ยหนาใช่จะมีคือถ้าเกิดว่าพระที่แบบพิมพ์กดหนาเนี่ยไม่พ้นวัดโพจะมีอะไรพิมพ์ไงใช่อันนี้ลงน้ำเคลือบพระบ้านเนี่ยนะครับเดี๋ยวดูก่อนจบครับอันนี้บางกระทิงแท้เขาน่าจะเคลือบไปรักษาเนื้อพวกเนี้ยเคลือบรักษาเนื้อเนี่ยบางกระทิงแท้ๆเนี่ยพอเราส่องน้ำเคลือบนี่เป็นร้อยปีนะครับเมื่อวานเพิ่งมีคนลงในกลุ่มโดนยิงรถเละเลยโอ้ไม่เป็นไรเลยพระที่เหนียวที่สุดในใจผมของวงการเครื่องคือพ่อโตบางกระทิงสมัยก่อนบางขุนพรม10องค์อย่างแรกบางกระทิงองค์เดียวไม่ได้เลยนี่คือเรื่องจริงไม่ใช่เราเล่นองค์นี้ไป 4,000 โอ้สวยสมบูรณ์ด้วย 4,000 บาทคนนึงมันมีผสมหลายอย่างวัดโพคือถ้าเป็นสมเด็จพิมพ์หนาชอบทำหนาๆในวัดโพแล้วก็เนื้อจะฟูๆพี่ชำนาญพี่ชำนาญปิดสมเด็จอ่ะมันก็ต้องได้แต่สมเด็จนะครับเพราะกระดูกผีวัดโพไม่มีถูกใช้ได้อะไรเล่นการพนันโชคลาภเขาว่างั้นจะไปขับแท็กซี่ขับรถมีไม่ได้นะครับรถมีเครื่องไม่ได้เลยนะซึ่งอันเนี้ยถ้าไม่ใช่กระดูกผีวัดโพเอามาคืนได้แต่ผมส่องดูแล้วนะเป็นกระดูกผีวัดโพเนี้ยมันจะมีมวลสารอะไรมันครบใช่ใหญ่ไปหมดเลยแล้วเจ้าของเนี่ยเลี่ยมเลนแบบไว้เลยนะครับกระดูกผีวัดโพอ่ะตัวจริงๆอ่ะหลายหมื่นหมดแล้วครับมีติดตามีโอ้หลายพิมพ์เขาใช้ในด้านเล่นการพนันคือเอาจริงๆว่าผงกระดูกผีหรือผงพายอ่ะยุคแรกๆของเมืองไทยก็วัดโพนี่แหละครับนะผงพายหลังๆไปแล้วเพราะเต๋อกูทิมแต่ยุคโบราณอ่ะวัดโพเนี่ยวัดโพบางกะทิอันนี้เหรียญนอกเราก็ซื้อมาศึกษาเอาจริงเพราะอะไรอันนี้เป็นน่าจะเป็นนักรบเหรออันนี้เหมือนกับสปาร์ตันนักรบไงผมไม่รู้หรอกแต่ผมก็อยากจะมารู้ว่าต่างประเทศเนี่ยเขามียุคที่ทำเนื้อทองเหลืองเนี่ยมานานขนาดไหนแล้ว
นี่ยมาถือดีเดี๋ยวมาตีเลยห่วงว่าพระอีกโทษนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ใครเนี่ยไม่รู้ว่าใครคือไทยรัฐฉบับนี้2510เขาจะมีการโฆษณาเนี่ยนี่ภายใต้ท้องฟ้าสีครามอันแจ่มใสในบรรยากาศแห่งราตรีอันสุกสกาว Honda 65 Sport คือยอดนิยมของบรรดาคนรักคือดูดิครับเพื่อนๆนี่ฮะไอ้ Honda 2ท่อไงโอ้ยปี05ล่ะฮะคือมีปี2500กว่าด้วยใช่ไหมนี่ไงอ่ะหยิบมาเก่าคือพี่ดูนะนานมากนี่ครับ Honda Little นะฮะใครทันมั่งคือผมชอบของแบบนี้08คือว่าเป็นลังสมัยก่อนผู้หญิงดูดบุหรี่ถือว่าไม่ผิดสมัยก่อนฮิตดูดบุหรี่กัน2499 2508ฉบับวันเกิด24หน้า1บาทสมัยก่อนมันจะทิ้งฉบับละบาทพี่แจ็คโอ้โห1บาทแม่งถือว่า1บาทนี่แพงนะพี่กินพี่กินนะนี่ชุมนุมนักเขียนสตาฟเดลี่นิวส์เสนอผลงานในรอบปีนี้นี่คือหนังสือพิมพ์โบราณนี่ถ้าสมัยนี้ก็ต้องเป็นอัมพัชราภาสมัยก่อนนี่เฮียกล้วยทันไหมครับดัตสันบรรทุกความสุขสันต์เนี่ยภาษาคนโบราณอย่างน้อยเราได้เห็นลายพิมพ์ดีดสมัยโบราณพี่แจ๊คอันนี้รุ่นอะไรเนี่ยไซโก้ไซโก้ไซโก้เดี๋ยวซีไลออน M55 เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าตัวเรือนนาฬิกาไซโก้สวยที่สุดเมื่อประกอบกับสายอันสะดุดตาทำให้ไซโก้เด่นเป็นเลิศบริษัทเมืองทองจำกัดอ่ะอันนี้ผมจุดไลท์เอาไปที่ท้องโน้ตให้เต็มเลยนะครับไอ้โน้ตจะไปใส่กรอบอาทิตย์ทองเลยติดลองเนี่ยพบกันวันกระทิงทอง9พก09สมัยก่อนการดูดบุหรี่หรือว่าการสูบบุหรี่หรือกินเบียร์เป็นเรื่องปกติในตอนนั้นเบียร์ยี่ห้ออะไรกระทิงทองไงเดี๋ยวลูกกระทิงไงมั้ยกระทิงทองอ้าวนะครับโอ้มีนางแบบอะไรสมัยก่อนด้วยแสดงว่านางแบบปฏิทินแม่โขงนี่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณอ่ะป่ะเพื่อนๆคือผมก็อยากจะรู้ว่ามีอะไรบ้างยาสีฟันไวไลออนป่ะเนี่ยฉะนั้นก็คือผมพอไปเจอพวกผมชอบเขาก็ขอซื้อหรอกนี่ไงบุหรี่สายฝนสมัยก่อนมีนาไม่มีขายอ่ะไม่มีขายสมัยก่อนเราทันนะราโดเขาจะมีคำแม้แต่เพชรยังอายเขาจะมีคำโฆษณาชวนเชื่อในอดีตใช่เกิดเป็นหงหนังสมัยก่อนมีการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์แล้วอันนี้รุ่นนี้เฮ้ยยุคเก็บไปโน้ตด้วยตกบินอ่ะคือมิตรชัยบัญชายุคเรายังมีนะที่หน้ากลางหนังสือว่ามีอะไรฉายอ่ะยุคเรามีนะว่าจะมีหนังอะไรฉายเมื่อไหร่แต่ยุคเรามีน้ำตาตาเป็นน้องตาปลาตาตะกอนไม่มีเวลาแล้วผมแค่อยากรู้ว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยมันมีมาตั้งแต่ปีไหนที่แน่ๆรู้แล้วว่า2508มีหนังสือพิมพ์แล้วครับนี่มาครับโอเคนะเอาละครับก็ผมชอบเรื่องราวเหล่านี้เผื่อบางอันจะมีอะไรนะเป็นอดีตให้เราได้จดจำอ่ะเก็บไฮเป็กปัมนะครับอ่ะอย่าดมอันนี้หายากแจ็คบอกเลยมีสลากคำคือต้องบอกว่ามันประเมินค่าไม่ได้อ่ะอันเนี้ยขึ้นนี่มันจะครับอันเนี้ยดูนะครับว่าที่เขาแกะเนี่ยอันนี้ก็เป็นหินนะคือต้องบอกครับว่าเวลาคุณจะถลุงโยกอ่ะอัญมณีเนี่ยมันจะอยู่ในหินเลยหินแล้วต้องเสี่ยงว่าหินก้อนเนี้ยจะมีไหมถลุงมาแล้วจะได้โยกกี่อันบางทีก้อนมันเลอะเลยพี่น้อยเนี่ยแหละครับเนี่ยอยู่ทองนี้แปะเก้าผมว่าเนี้ยคือผมชอบของเก่าไงนะอันนี้เป็นหินนะคืออัญมณีเหล่านี้จะติดอยู่ในหินก็คือได้แค่ตรงนั้นแหละตรงเขาเนี่ยเลือกที่จะแกะหินทั้งดุ้น
นี่ไม่ได้ต่อทิ้งไว้ไม่ได้ต่อครับทั้งดุ้นในนี้ก็เป็นหินได้แค่นี้ไงเนี่ยนี่ยังเป็นเศษหยกเป็นหินอยู่เลยผมบอกว่าเนี่ยคือของที่ประเมินค่าไม่ได้ก็ที่เราไปทำอ่ะที่เราแกะไอ้นี่ไอ้กุฮอตอ่ะใช่หินพึ่งละหินสี่อันเล็กๆอ่ะยังหลายมือเลยฮอตอ่ะใครอยากได้กดก้าวมาเพื่อนๆเขามีเจ้าของรออยู่พระปู่เนี่ยอันเนี้ยเขาเป็นของที่ทำแฮนด์เมดมันประเมินราคาไม่ได้หรอกครับอยู่ในกลุ่มคนเล่นบางคนก็อาจจะผมว่าอย่างนี้นะอาจจะหลายแสนถึงเป็นล้านเอาใช่นะครับเนี่ยคือแกะทั้งก้อนเนี่ยทั้งก้อนของอัญมณีและอันนี้ขนาดใหญ่นะคือปกติแหละกูฮอดอันนิดเดียวนะกูฮอดนิดเดียวหลายหมื่นนะก็ถือว่าเป็นเกียรติกับรายการนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเกียรติกับรายการครับองค์นี้อยู่กับใครขอให้นะขอให้บูชาให้ดีๆนะที่บ้านนะครับนี้อ๋อในอัญญธรรมตัวยมณีเนี่ยเป็นล้านปีครับคราวนี้ส่วนที่จะเอามาแกะเนี่ยก็น่าจะยุคที่มีการแกะสลักหินแล้วครับมันนานแล้วอะแล้วเป็นของเก่านะแล้วการที่แกะสลักแบบนี้ได้เนี่ยผมบอกแล้วว่าในสมัยโบราณเขาใช้อะไรแกะสลักกันนะโอ้โหเครื่องมือนี้เราก็ไม่รู้แต่ว่าคือแกะหินได้ก็บางผมจะขายทำไมผมจะงงเนี่ยควรอยู่ในพิพิธภัณฑ์นี่คือเรื่องจริงผมจะขายทำไมเนี่ยผมไม่เข้าใจ เห็นไหมอันนี้ถ้าเอามาต่อเนี่ยถือว่าไม่ใช่นะนี่คือหินนะ คือถ้าใครอยู่ในวงการอะไรจะมันนี่จะรู้เลยว่าเราเห็นมีหยกโผล่มาหน่อยนึงเนี่ยต้องเสี่ยงซื้อทั้งก้อนแล้วไปนาสกัดนะแก้มาแล้วหน่อยเดียวว่าจะมีหยกอยู่เท่าไหร่คือพวกนี้มีชิ้นต่อชิ้นมันไม่ได้มีแบบต้องไปใส่แบบไม่งั้นพักแก้วเขาจะแย่งชิ้นกันเหรอแน่ดีนะแล้วยังดีผู้ชายเนี่ยอันนี้ใหญ่ด้วยกูฮอดองค์ที่เดียวเองกูฮอดองค์เท่าแขนเนี่ยมั้งองค์สามสี่หมื่นอันนี้เก่ากว่ากูฮอดครับดูทองที่แป้เดียวผมว่าใครได้ไปนี่ขันราคาได้ดิจริงๆนะควรจะอยู่ในพิพิธภัณฑ์นะครับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับเนี่ยไม่ได้ต่อนะก็คือหัวเขาต้องเรายังขนลุกเลยคือต้องเป็นคู่บุญจริงๆอ่ะถึงจะได้ไปองค์เนี้ยนะจริงๆพายต้องใส่ขอบแก้วไว้ดีหมดเวลาเพราะผมไม่ได้กดเวลาเพื่อความยุติธรรมเอาไป1นาทีแล้วกันลืมกดเวลาไม่ว่ากันนะเอาใหม่ลืมกดเวลาเอาเพื่อความยุติธรรมอ่ะไปต่อสู้แย่งชิงกันใหม่เห็นแล้วตกใจคือต้องบอกเขาว่าแบบเนี้ยองค์เดียวมีองค์เดียวในโลกแน่นอนเพราะเป็นงานแฮนด์เมดแกะสลักแล้วถามว่าอัญมณีก้อนขนาดเนี้ยประเมินคุณค่าไม่ได้อะครับดูเงี้ยรู้สึกว่ามีความเข้มขลังมากเลยหินนำโชคอ่ะพวกหินนำโชคหมดเวลาครับผมถือว่าเขามีวิถีคู่บุญที่จะไปอยู่กับเจ้าของใหม่เขาเท่าไหร่แล้วราคาแล้วต้องบอกว่าอันนี้ถ้าเป็นหยกก็เป็นล้านนะครับคือแบบนี้หนึ่งเดียวครับแล้วเนี่ยอยู่ในหินเลยครับเนี่ยอัญมณีเขาจะอยู่ในหินเนี่ยบนกันอย่างเงี้ยไม่คือตอนนั้นอ่ะเขาต้องเจอแล้วแกะถวายวัดจริงจริงอ่ะคือจริงๆสมัยก่อนเขาต้องทำตามเมืองส่วนมากคือไม่ใช่วัดด้วยคือเขาถวายเมืองใดเมืองหนึ่งใช่เพราะชาวบ้านธรรมดามีเครื่องมือแก้แน่นอนใช่คือการเจียรไรอัญมณีเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนที่เรียกว่าเมืองกุลาพระชัยมงคลครับที่คุยบอกพระชัยมงคลพระชัยมงคลนะครับเขาบอกว่ามีชนชื่อชนกุลาเป็นชนที่เป็นกลุ่มคนที่เจียรไรอัญมณีแล้วมีอยู่ในเมืองเขตเมืองเขมรพวกนี้คือไม่ใช่คนไทยบ้านเราเขาเรียกกลุ่มชนนี้ว่ากลุ่มชนเพลินถ้าตามประวัติศาสตร์นะจะมีชนกลุ่มหนึ่งชื่อว่าชนเผ่าเพลินนะพวกนี้สามารถเจียรไนอัญมณีได้แล้วชนกลุ่มที่ชื่อว่าอยู่ในเมืองเพลินน่ะเขาเรียกว่าชุมชนกุลาซึ่งเป็นคนเจรนายพลอยที่เมืองจันทบุรีนะซึ่งในเมืองเขมรเนี่ย
นะครับในเมืองเขมรเนี่ยมีเมืองที่ชื่อเมืองเพลินคุณต้องไปกัมพูชาดูว่ามีเมืองที่ชื่อเมืองเพลินไหมเพลินที่คล้ายๆกับไพลินน่ะแล้วช่างชนกลุ่มเนี้ยเป็นช่างยุคแรกๆที่มาเจรนายพลอยที่จันทบุรีหรือมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งของพวกนี้ว่าชนเผ่ากุลานะลองไปอ่านประวัติศาสตร์ดูแต่อันนี้ใครได้โหอันนี้ต้องบอกว่าจริงจริงแล้วเนี่ยน่าจะเป็นล้านนะผมคือต้องบอกว่าเฮ้ยจริงครับจริงครับประมูลจริงตามไอ้นี่นะเป็นของเก้าเนี่ยจะเรียกว่าอะไรนะเราเรียกว่าอะไรมาที่แน่ๆคือผมไม่เข้าใจว่าอะไรที่โดนจิตโดนใจให้ผมให้ผมประมูลไงพระเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเขาจะเขียนนะครับอันเนี้ยต้องบอกเลยครับว่าอันนี้เป็นพระแก้วพระแก้วนี่ไม่ใช่แก้วเลยนะคือเป็นหินเขาเรียกหินครับหินอะไรเขาเรียกสมัยก่อนพวกเนี้ยจะเป็นเหมือนเอาไว้มันจะแกคุณใส่แกได้ยากแต่เดี๋ยวนี้มันไม่เจอใช่เดี๋ยวนี้มันไม่เจอแล้วนะคืออันเนี้ยเขาแกะออกมาจากหินเลยคือในก้อนหินเนี่ยเขาจะมีสิ่งแบบนี้อยู่ด้วยก็คือมันเป็นเขาเรียกอะไรไอ้ถ้าเป็นของเยอะแบบนี้เขาใช้แก้วหลอมเซรามิกแก้วใสๆที่มันสีอ่ะใช่อันนี้มันหินอันนี้หินสวยนะหินอะไรเราส่องไฟใช่ไหมถ้าเป็นหินมันไม่ใส่ดินี่มันใส่ทะลุวันน่ะเออคือหินในนี้เอาหรือหินสี่อ่ะที่ทำอันเนี้ยหัวห้อดเลยมันใส่ทะลุเลยเนี่ยบุษราคัมแก้วบุษราคัมเอาว่าแค่จ้างคนแกะก็น่าจะแกะยากแล้วโอ้หินแกะไปง่ายทำไมคนโบราณแกะในหัวเขาสุดยอดอ่ะบูชาให้ดีนะผมเชื่อว่าขอได้อะไรสำลิดผลแน่นอนว่าผมเสียใจไปแล้วผมคลิปไปทำไมแน่นอน